ตอนนี้นะครับก็กําลังจะไปที่บางขุนเทียนนะครับเป็นทะเลเพราะว่าเนื่องด้วยคือก่อนหน้านี้ช่วงโควิดอ่ะเราไม่ได้ออกไปไหนเลยอะไรเงี้ยเราไม่ได้ออกไปไหนเราก็เลยรู้สึกว่าพอตอนนี้เขาปลดล็อกแล้วก็เราสามารถแบบไปเที่ยวไปนู่นไปนู่นไปนี่ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเราอยากไปทะเลเราอยากไปกินอาหารทะเลอะไรเงี้ยแล้วคราวเนี้ยเราก็ยังไม่อยากออกไปไหนไกลมากเราก็เลยไปอ่ะแค่บางขุนเทียนก่อนก็เลยนึกถึงเพื่อนคนหนึ่งขึ้นมาคนนี้เลยครับใครล่ะคือเหรอเพื่อน ไอ้ก็คือโฟนะครับโฟนั่นเองร้อนมากนี่คืออีก๊อฟนัดเดินห้างไม่ได้เหรอวะต้องมานัดมาทำอะไรที่มันแบบกลางแดดแล้วนางก็ไม่ได้แปลว่าแบบจะเป็นคนมาก่อนเวลาหรือมาตรงเวลาแล้วก็ให้มารอน่ารักเฮ้ยจะเลิกคบดีไหมเนี่ยจะเลิกคบก็สงสารน่ะเป็นเพื่อนคนเดียวของเขาคบต่อไปแล้วกันค่ะรอเมื่อไหร่จะมาก็โฟครับเป็นเพื่อนที่ดีมากครับเวลาเจอหน้าทีไรมันต้องมีคำด่าสักคำสองคำอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นง่ายล่าสุดเนี่ยแหละครับที่แบบเจอมาแล้วบอกว่าเรื่องเพื่อนนี่แหละมันก็บอกว่ามึงมีเพื่อนคนเดียวกูนี่แหละคิดในใจแบบกูไม่ต้องมีเพื่อนเลยเหรอฮะก๊อฟในสายตาโฟนะก๊อฟเป็นคนเป็นผู้ชายที่แบบเป็นผู้ชายที่น่ารักอ่ะเป็นผู้ชายที่แบบแคร์เพื่อนเป็นห่วงเพื่อนนะแล้วก็ที่โฟอยู่กับก๊อฟได้เพราะว่าก๊อฟอ่ะนิสัยอ่ะไม่ค่อยเหมือนผู้ชายเท่าไหร่นิสัยเขาอ่ะจะเหมือนผู้หญิงนิดนึงแล้วโฟก็จะเหมือนผู้ชายนิดนึงมันก็เลยเป็นเพื่อนกันได้ไม่ใช่รอดูนะว่าความเสียสละใครมีเยอะกว่ากันรอดูเลยคือก๊อฟจะมองโฟเป็นเหมือนเพื่อนผู้ชายคือโฟจะมีความแบบลุยๆแมนๆแล้วก็แบบเหมือนแบบพูดอะไรตรงไปตรงมาแบบบางทีก็มีกวนประสาทบ้างหรือที่เรียกง่ายๆว่ากวนนั่นแหละก็จะเป็นประมาณนั้นก็เลยจริงๆแล้วเรารู้สึกแบบเหมือนมีเป็นเพื่อนผู้ชายสบายใจไม่มีความแบบกระหนุงกระหนิงมากอะไรเงี้ยแบบเหมือนเป็นผู้หญิงแบบก็จะเป็นฟิลแบบเหมือนแบบเขาเรียกไงอ่ะมันคุยกันง่ายอ่ะมันมีเรื่องอะไรปรึกษาได้อะไรเงี้ยครับมาแล้วค่ะเตรียมตัวด่าทำหน้าขึ้นก่อนเดี๋ยวเราจะไปเจอโฟข้างหน้าใช่ไหมนั่นกูถามคำเดียวทำไมไม่นัดกูไปเดินห้างนัดกูไปไหนไปบางขุนเทียนไปทะเลเว้ยไม่คือว่าเรากะว่าแบบว่าเห็นไหมกูบอกแล้วความเสียสละมันไม่มีหรอกมันนั่งอยู่ในรถเย็นๆแล้วให้กูยืนตากแดดพูดเอ้ามันแมนอย่างเราไงโป๊เห็นไหมผิดหรือเปล่าไม่ผิดนี่เราอุตส่าห์ตั้งใจแบบว่าปักหมุดในที่ที่เราพิสูจน์แล้วนะเว้ยเนี่ยอ่ะเนี่ยเราบอกให้รอตรงนี้ไม่ใช่รอในเงารอนี่เห็นไหมบอกแล้วว่าทำไมถึงคบกับก๊อฟได้ใช่ใช่ไปขึ้นเชิญครับเชิญครับก๊อฟมึงพาใครมาเต็มรถเลยวะมันไหนบอกว่ามีแค่เราไงไม่ใช่เหรอวะเฮ้ยหลอกหยอกเล่นทีมงานนะคะทักซะเขินเลยเนี่ยนี่ถามคำเดียวทำไมเราต้องแบบมาทำอะไรร้อยๆกูเห็นเทปคนอื่นเขาไปกินอาหารอยู่ในห้างน่ารักเลยเอ้าไม่ก็คือเราเห็นโฟอ่ะชอบถ่ายรูปลงแล้วแบบชอบแบบไปทะเลไปอะไรเงี้ยไปปิกนิกอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเอาใจเพื่อนเออเอาใจเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ดูอากาศว่าทักเที่ยงไม่ควรจะมาทะเลอะไรเงี้ยไม่ดูเนาะกูไม่รู้ไม่ล่ะเห็นมันช่วงนี้มันฝนตกไงก็นึกว่าแบบฟ้าจะแบบเออครึ้มๆอะไรแม่มาวันนี้คือแบบฝนไม่มีเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อนพามาเที่ยวก็ดีใจแล้วเนี่ยเพื่อนอุตส่าห์แบบพามารับแดดรับวิตามินจากแสงแดดนะเว้ยขอบใจจ้ะเดี๋ยวไปนั่งงั้นหน่อยดิไม่เอาร้อนแดดหน่อยมึงถามคำถามมาเลยถามอะไรวะไม่รู้เขามีคำถามไหมล่ะเนี่ยคือวันนี้เนี่ยเออทีมงานมีคำถามมาให้คือเป็น Q&A จากทางทีมงานเองใช่ค่ะอยากรู้ว่ามิกกี้อ่ะเขาชอบหนูจริงๆเหรอคือเขารักหนูมากหรือว่าตอบให้เลยครับอันนี้มิกกี้มันหื่นกับทุกคนจุ๊บขอจุ๊บมือทีนึงไม่เอาเร็วๆไม่เอาน่าเกลียดไม่มันไม่น่าเกลียดฝรั่งเขาก็จุ๊บกันกูไม่ได้เป็นฝรั่งอะเวลาเจอกันอะกูไม่ได้เป็นฝรั่งอะเร็วๆทีนึงกอดก็ได้ฮักไม่กอดไม่ฮั
บ้าคือเอาเป็นเรื่องปกตินิกกี้ก็ชอบผู้หญิงสวยแหละอะเราก็สวยไงใช่ไหมเขาชอบผู้หญิงแบบเหมือนผู้ชายนิดๆเข้าใจไว้ว่านิกกี้อ่ะมันคือจากที่เราดูนะมันปลื้มโฟตั้งแต่สมัยยุคแบบโฟมอสแล้วมันก็เป็นความทรงจำในวัยเด็กอะไรเงี้ยแบบมันเกิดมาก็เจอโฟมอสร้องเพลงแล้วอะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกว่าชอบโฟที่สุดเพราะว่าโฟชอบด่ามันเหมือนแบบยิ่งเข้ามาแกล้งปูโฟก็ยิ่งด่ายิ่งด่าตอนแรกเป็นผู้ชายคนอื่นคิดว่าโดนด่าปูแบบต้องหยุดเล่นละแต่อันนี้ไม่ใช่พอด่าปูบอกเอาอีกโฟมันจิตปะเนี่ยมันจิตแล้วเนี่ยไปบอกเอาอีกด่าอีกชอบด่าอีกอะไรเงี้ยเดี๋ยวก่อนนะนิกกี้นะวันนั้นน่ะที่ลงไปแล้วบอกว่าเนี่ยเราไม่ทำก๊อฟโฟแล้วก๊อฟพี่ก๊อฟไม่มีติดเมียแล้วเดี๋ยวมึงอ่ะนิกกี้โดนโบกใช่ไหมคำถามต่อไปเลยค่ะค่ะคนละเพศเนาะคือคนละเพศอ๋ออ่ะก๊อปต่ออ่ะก็คือว่าจริงๆเราอ่ะทำงานมาด้วยกันก่อนใช่แบบทำงานมาหลายปีแล้วเนาะเล่นละครด้วยกันมาซิทคอมแถวตรงกี่ปีแล้ววะก็น่าจะมีประมาณ6ปีแล้วมั้ง 6-7 ปีที่ได้ร่วมงานกับก๊อปมาใช่แล้วหลังจากนั้นก็ฟ้าก็ฟ้าก็ทำโทษเราทำโทษมึงเขาส่งเพื่อนมาให้มึงนะฮะอีก๊อปไม่ใช่จะบอกตอนถ่ายละครอ่ะยังไม่ได้สนิทกันนะก็คือรู้จักกันระดับนึงแหละแต่พอมาสนิทจริงๆอ่ะหลังจากนั้นสักพักนึงใช่ๆก็คือหลังจากนั้นได้ทำงานด้วยกันอีกอะไรวะ MBO นั่นแหละก็เป็นพี่เลี้ยงเด็กๆอะไรเงี้ยก็เลยกลับมาสนิทกันอีกรอบใช่แล้วก็ได้แบบทำนู่นนี่นั่นร่วมกันมาใช่ค่ะก็ด้วยเวลาด้วยแหละมันเลยทำให้เราก็มันก็แบบอ่ะเห็นไหมมันจะเป็นแค่จบไม่ลงก็เวลามันพูดกันอะไรมันจบไม่ลงต้องให้โฟช่วยพอมันจบไม่ลงมันก็จะเงียบแล้วก็หันมามองก็ใช่ก็คือพอมันทำงานด้วยกันสักพักนึงเรารู้ว่าเฮ้ยก๊อฟเป็นคนแบบอยู่กับผู้หญิงอ่ะเรารู้สึกว่าแบบเราเข้ากับเขาได้มากๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่าก๊อฟแบบไม่ได้แมน 100% ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นเทนไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นตู้หรืออะไรนะเขาแบบเขาไม่ได้เป็นผู้ชายแบบเฮ้ยจะมานั่งไม่ใช่ผู้ชายแบบทำไทยเขาไม่ใช่ผู้ชายแบบทำไทยแบบเขาไม่ใช่ผู้ชายแบบ 100% ไงเขาก็จะมีความแบบเป็นผู้หญิงนิดๆด้วยความที่เขาแบบมีพี่น้องแล้วก็แบบดูแลกันมาใช่ไหมน้องสาวอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่ามีความเป็นผู้หญิงเล็กๆเล็กๆแบบเพื่อนดูดีนะแบบไม่น่ารักเลยเป็นคนเข้าใจผู้หญิงไม่ใช่แบบไม่แมนเป็นคนเข้าใจผู้หญิงมากๆเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่กับเขาอะเขาแบบไม่ได้เหมือนผู้ชายทั่วไปก็คือแบบคบได้เราบอกไปเองว่าโอเหมือนผู้ชายบอกแล้วกูบอกแล้วว่าเราเหมือนผู้ชายนิดนึงก็เลยคบกันได้แค่นั้นแหละจบจบค่ะนี่เห็นไหมมันต้องมีแบบในความชมของมันต้องมีด่าสักนิดนึงชมชมจริงๆก็แบบไม่ผู้ชาย 100% ครับทำไมถึงเริ่มเก็บไอ้พวกฟิกเกอร์โมเดลอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆตอนแรกคือเราเป็นคนชอบการ์ตูนอยู่แล้วชอบแบบพวกกับขุนยนต์ชอบพวกอเวนเจอร์อะไรเงี้ยเสร็จแล้วคือพี่ชายพี่แบงค์อะพี่แบงค์เนี่ยปืนพี่แบงค์นี่ตอน RS ที่เขาให้แบบว่ามีพี่แบงค์เป็นพระเอก MV เพลงอะไรวะเพลงอะไรเลิฟเลิฟเราเป็นคนเลือกเองอะนั่นแหละโฟเป็นคนเลือกโฟบอกว่าปื้มพี่แบงค์เอาพี่แบงค์มาเล่นได้ไหมอะไรอ่ะก็ตอนซื้อรูป2บาทอะพกใส่กระเป๋าตังค์อะซื้อพี่แบงค์คนเดียวด้วยพกใส่กระเป๋าตังค์อะเจ๋งๆแฟนแบงค์อะ2บาทไม่เอาพี่แซนด้วยแต่แบงค์2บาทกูพกใส่กระเป๋าตังค์ด้วยนั่นแหละครับก็คือพี่แบงค์เขาเป็นคนที่แบบสะสมพวกคอสทอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีแบบช่วงนึงแบบไปคุกครีแล้วก็แบบว่าได้รับอิทธิพลมาเราก็เลยแบบเริ่มสะสมขึ้นอะไรเงี้ยแต่หลังๆก็รู้สึกว่าแบบแพงก็เลยบอกว่าเริ่มแบบเบาๆลงผมเคยดูคลิปที่พี่โฟทำกับพี่นิกกี้ครับค่ะมีพี่นิกกี้อ่ะขอคือจะขอดมรักแร้โอ้โหโรคจิตอ่ะมีคนบอกว่าพี่โฟขอดมรักแร้หน่อยเคยไหมอ่ะเคยโดนดมรักแร้มึงคนแรกอีนี้ขอดมหน่อยลองดูมึงจะดมเบอร์จริงเหรอตอนที่พูดคำนี้ออกมาพี่โฟรู้สึกยังไงรู้สึกหดหูมากอะคำนี้บอกว่าพี่ผมขอดมรักแร้หน่อยรู้สึกหดหูว่าอีเด็กคนนี้ไม่มีปัญหาแน่ๆไม่รู้ว่าชีวิตมันโตมายังไงมันเจออะไรมาในสังคมอ่ะก็คือแบบรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าไม่น่าเข้าใกล้อ่ะโอเคนี้ดีกว่าห่างไว้ห่างไว้นะคะทุกคนผู้หญิงทุกคนนี่ขอเตือนไปเลยเวลาเจอนิกกี้กรี๊ดได้ถ่ายรูปได้อย่าขอไข่ทุกแดดอย่าขอถ่ายเดี๋ยวมันขอดมจักรแล้วขอดมจักรแล้วจริงเหรอขอดมจักรแล้วเลยวะมันเล่นมุกก็แหละแต่ถ้าเกิดกูให้มันดมกูว่ามันก็ดมเออบ้าอยากจะรู้ว่า
ก็โฟโกนอลาวครับที่2คนเนี่ยชอบคลิปไหนมากที่สุดครับเราคิดว่าเราชอบคลิปข้าวมันไก่เพราะว่าได้แกล้งกูหนักๆใช่เพราะได้แกล้งหนักมากข้าวมันไก่คือ EP 3จำได้เลยเพิ่งรีอัพโหลดไปเมื่อวานนั่นแหละคือเป็นคลิปที่แบบได้แกล้งโฟเต็มๆในการแบบว่าเอาเค้กแปะหน้าอะไรเงี้ยเค้กวะใช่วิปครีมวิปครีมแต่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะว่าก๊อฟจะกล้าทำเราขนาดนั้นฮะ ยังไงตัดภาพมาให้คุณผู้ชมดูด้วยนะคะว่ามันทำอะไรกับโฟไว้บ้างแล้วหลังจากที่มันทำเสร็จโฟแบบบอกว่ากูไม่ถ่ายแล้วนะก็โฟกูแล้วกูไม่ถ่ายแล้วเลยก๊อฟก็แบบเสียใจมากที่ทำเพื่อเดินเข้ามาขอโทษในห้องน้ำผู้หญิงพร้อมน้ำตาคอเบ้าบอกเฮ้ยโฟเราขอโทษนะคอเบ้าขนาดนั้นเลยไม่ได้คอขนาดนั้นเลยน้ำตาคอเบ้าแบบว่ากลัวเพื่อนโกรธ exaggerate มากเลยนะแปลว่าอะไรวะขยายความอ๋อชอบภาษาอังกฤษเนี่ยงงไงต่อไปนะเดี๋ยวเราจะไปเช่าจักรยานไม่ต้องพูดอ้าวทำไมอ่ะอ๋อพูดนึกว่าเขาอธิบายให้ฟังเฉยๆต่อไปเราจะพาโฟไปปั่นจักรยานที่ชายเลนนะฮะป่าชายเลนเรารู้อย่างว่าเราปั่นเป็นหรือไม่เป็นถึงจะพาไปปั่นจักรยานเอ้าแค่ปั่นจักรยานไม่เป็นนี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงละโฟเราปั่นเป็นแต่ปั่นไม่ค่อยเก่งเราก็เลยจะขอซ้อนก๊อฟได้ปะโอ้โหคือมันต้องมาหนักที่เราใช่ไหมเฮ้ยเป็นผู้ชายนะได้แมน 100% ไงเจอกันนะคะ8กิโลค่ะกับการปั่นจักรยานของก๊อฟพิชยานะคะค่ะถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปเช่าจักรยานกูเลยมึงเสียบกูเลยไม่ใช่เดี๋ยวเราจะไปเช่าจักรยานกันตรงนั้นแล้วเราก็จะถีบเข้าไปเลย4กิโลค่ะให้มันรู้กันไปเลยนะคะว่าพวกเรา2คนเนี่ยฟิตกันขนาดไหนใช่จะถีบเองเลยนะโอเคถีบเองเลย มันไม่มีที่ซ้อนไม่ที่ซ้อนกูจะซ้อนไม่มีที่ซ้อนจริงๆนี่ไงตะแกรงเจ็บปวดไม่เป็นไรจะซ้อนเราซ้อนนี่ให้ก๊อฟปั่นนะคะสีน้ำเงินเหรอใช่ไปเลยไปเลยป่ะไปเลยออกข้างไหนอ่ะ okay. ออกทางประตูไงได้ป่ะลองพร้อมไหมพร้อมเดี๋ยวยกล้อแล้วเดี๋ยวก่อนไปบอกก่อนใครที่อยากจะมาปั่นจักรยานเหมือนพวกเรานะคะสามารถมาที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบางขุนเทียนได้เลยนะคะก็มาเช่าจักรยานตรงนี้นะคะแล้วก็ปั่นออกไปตามจุดหมายแบบพวกเรานะคะตามมาเลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยไปดีๆโอ๊ยทำไมหนักจังวะอีกปั่นเองดีกว่าปั่นเองดีกว่าจะไปอันนี้ดีกว่าถามกูสิถามก่อนสิเขาให้มึงถามกูก่อนเออแล้วเออโฟเออช่วงนี้เป็นไงบ้างล่ะเออโฟเออเป็นไงบ้างช่วงนี้ทำอะไรอยู่อยากจะรู้แบบว่ากิจการการงานเป็นร้านดอกไม้เป็นไงบ้างทุกคนค่ะปิดรายการเลยได้ไหมดีๆนะเรายังไม่ได้ทำประกันจักรยานมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรทางนี้ขึ้นได้ง่ายๆฮึก๊อฟอย่าไม่ได้แล้วมันชันไปเว้ยโอเคไม่เก่งเลยอ่ะเดินขาไม่แข็งแรงเลยอ่ะมาลองไหมลองไหมมาลองไหมก๊อฟอะไรวะฮะมันชันมากเว้ยตรงนี้เมื่อกี้บอกเลยทีมงานก็ยกกันขึ้นมาหมดเลยเมื่อกี้เราเห็นทุกคนปั่นขึ้นไปหมดเลยยกเว้นก๊อฟไม่มีแหมมึงเขา ATV ไหมค่ะก๊อฟไม่แข็งแรงเลยค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคะเคยอยากดูโฟร์ว่ายน้ำไหมครับอุ้ยว่ายน้ำไม่เป็นนั่นแหละถึงได้แล้วอ๋อไปแล้วนะคะทุกคนไปโอ้ยกูยังไม่ได้นั่งเลยปั่นทำไมฮึบอันนี้นะคะเราจะเข้าไป4ประมาณ4กิโลนะคะเนี่ยหลายคนคิดว่าตรงเนี้ยไม่ใช่กรุงเทพฯอ๋ออีกก๊อฟมึงฟังกูหน่อยได้ไหมฟังอันนี้ข้อมูลเลยนะหลายคนคิดว่าตรงเนี้ยแบบไปจังหวัดอื่นข้ามจังหวัดแล้วไม่ใช่นะนี่อยู่ในกรุงเทพนะคะอ๋อเพราะฉะนั้นมาตามได้เลยใกล้ๆได้นี่เราอุตส่าห์นั่งเอียงนะให้เห็นในก๊อฟนะแล้วครับมึงเดี๋ยวแต่มึงเองเลยกูก็เองอีกฝั่งนึงเหมือนกันมันกระแทกน้องหรือเปล่าตูดกูเนี่ยแหละ
นี่จะว่าไปแล้ววันนี้ที่เรามานี่อารมณ์ไม่คล้ายกับโฟกัวเราเหมือนกันนะเนี่ยใช่ตอนแรกนึกว่าจะมีพิธีกรไม่มีจ้าโดนตัดกับสองคนงงเลยจ้าพูดถึงกับโฟกัวเรานะคะหลายคนยังคิดถึงว่าเราสองคนมากเพราะฉะนั้นซีซั่น2กำลังจะมาปลายกรกฎาคมประมาณปลายกรกฎาคมนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยฝากติดตามพวกเรา2คนด้วยนะคะว่าจะไปไหนไปทำอะไรนะคะก็เป็นสิ่งที่เราชอบๆกันเนาะอะไรที่เอาไปร้อนๆแบบนี้ไหมไม่เอาอะไรที่แบบอินเทรนด์อยู่หรืออะไรที่เป็นกระแสอยู่ที่เที่ยวที่ไหนที่กำลังมา กำลังฮิตเราก็จะไปตามนั้นหมดยังไงติดตามนะคะปลายกรกฎาคมสำหรับ EP แรกของซีซั่น2นะคะเชียบนี่แกแล้วเมื่อกี้ทีมงานเขาแบบมาถามเราไงว่าเฮ้ยคนในวงการมีต้องเยอะต้องแย่ทำไมต้องมาเลือกคบเป็นเพื่อนกันอยู่สองคนด้วย ไม่ได้เป็นเพื่อนกันอยู่สองคนทำไมถึงเลือกมาคบกันแบบเฮ้ยคนอื่นมีต้องเยอะทำไมไม่คบจริงๆอ่ะเราก็มีเพื่อนแต่ว่าหมายถึงว่าอาจจะไม่ใช่ในวงการมึงไม่มีเพื่อนในวงการหรอกไม่เพื่อนในวงการก็มีแต่ไม่ได้สนิทเท่าโฟไงเขาก็ถามว่าทำไมต้องมาสนิทกับฉันคือเราอ่ะทำงานมาด้วยกันใช่ป่ะหลายงานแล้วไม่มีใครทนก๊อปได้นอกจากกูทนอะไรวะกูทำอะไรมาฮะ นั่นแหละไม่มีใครทนก๊อปได้นอกจากโฟแล้วก๊อปก็เลยต้องมาเลือกที่จะสนิทกับโฟส่วนโฟนะคะจริงๆอ่ะมีสนิทอยู่หลายคนแต่ถ้าเกิดสมมติเพื่อนเยอะไม่เพื่อนเยอะไม่ได้เพื่อนเยอะขนาดนั้นมีสนิทหลายคนแต่ถ้าเกิดทำงานแล้วคลิกแล้วเข้าใจกันก็จะต้องเป็นก๊อปคนเดียวเท่านั้นใช่เพราะว่าเราอารมณ์อร่วยเราอะไรก็ได้โฟจะเอาอะไรก็เอาเลยใช่แต่ถ้าเกิดก๊อปเรื่องเยอะเมื่อไหร่ก็คือแบบเอ้ยก๊อปไม่ไหวแล้วว่ะอย่างเงี้ยเออก๊อปก็จะยอมไงมันก็เลยแบบเรื่องที่จะมาทำงานแล้วก็เรื่องที่จะมาสนิทกันมันมีคนไม่ยอมด้วยเหรอวะหมายถึงว่าเวลาโฟไปทำงานแล้วแบบเหมือนโฟอย่างนี้แล้วแบบเดี๋ยวพูดอย่างนี้เราดูแต่ใจมากเลยอ่ะเดี๋ยวพูดอย่างนั้นมันไม่น่ารักบ้าเราไม่ได้พูดอะไรไม่ดีเลยเพื่อนดีไม่ส่วนใหญ่ก็คือไม่ค่อยจะกล้าทำงานกับเพื่อนเอาจริงๆอ่ะเพราะว่ามันก็เกรงใจไงเราก็ไม่ใช่น้อยไงเข้าใจปะอ๋อเรื่องไม่ใช่น้อยเหมือนกันเรื่องไม่ใช่น้อยนั่นแหละมาแบบว่าก๊อปทนโฟได้ทนก๊อปได้จบค่ะจบแล้วเหรอจบแล้วไม่เป็นช่องว่างให้ตรูเลยไม่มีมึงไม่ต้องตอบอ่ะบายเอ้ยเราต้องไม่ปล่อยขาด้วยเหรออ๋อสิ่งเดียวที่พวกเราจะพูดก็คือกอล์ฟเราปั่นมาทำอะไรตรงนี้กันเนาะเราจะปั่นมานั่งคุยเล่นๆเฮ้ยจริงอ่ะใช่ทำไมเราไม่คุยแบบต้องเลยแบบเข้ามาแรกๆอ่ะฮะทำไมต้องไม้ถึงนี้ก่อนเราค่อยคุยวะอ๋อถามทีมงานเลย มาเอาบรรยากาศนะคะสวยขนาดนี้ไม่จะพามาดูไงว่าตรงนี้มันเป็นแบบเขาปลูกหอยเป็นทะเลทะเลเป็นทะเลที่ใกล้ที่สุดที่ในกรุงเทพใช่นะคะใช่ใครอยากได้บรรยากาศสวยๆก็ตามมามันก็ดูดิมีนกด้วยนกนี้เราไม่เห็นในเมืองนะเว้ยนกสีขาวใช่เหรอใช่ๆนกตัวใหญ่มากดูดิข้างคาวว่ะน่ะนกนี่คือนกอะไรครับโฟนกบินค่ะนกบินครับใช่นั่นคือปลาอะไรครับโฟปลาว่ายน้ำปรากฏว่าเป็นนกพามนี่เขาเป็นหอยแบบเลี้ยงหอยจริงๆน่าใช่นะหอยอะไรวะหอยตลับวะหอยอะไรที่อยู่บนเสาอ่ะน่ะหอยเสาก็ไม่ติดนะแล้วแต่นี่แหละเขาจะให้เรามานั่งคุยตรงปลายตรงนั้นแหละปลายสุดปลายนี่ไงสุดขอบฟ้าไปสุดขอบฟ้าถึงแล้วมาถึงแล้วนะคะทะเลกรุงเทพเฮ้ยดูไปบินกับนกป่ะเฮ้ยเหี่ยวว่ะน่ะนี่รู้จะไปดูได้ไงนกบินต้านลมด้วยเพื่ออะไรอ่ะ
ถึงแล้วชิลมากชิลมากสบายมากเลยนะคะ4กิโลที่เราปั่นเข้ามาใช่ยังมีแรงเหลืออยู่เลยอ่ะเอาจริง แหมนั่งท่าแบบเมื่อกี้ที่หลังกล้องอะนั่งไงเมื่อกี้เดินเข้ามาท่าอย่างเงี้ยนั่งเงียบโอ๊ยโฟคือไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเลยเออทั้งที่ไม่ได้ปั่นนะรู้ป่ะตรงเนี้ยเป็นไม้ไผ่ที่เขากั้นไว้เพื่อเวลาแบบมันมีคลื่นมาไม่ทำไมเปลี่ยนเรื่องเร็วจังนี่กูงงมากเฮ้ยแล้วมีสาระให้เขาบ้างไม่ใช่มึงต้องบอกว่าโฟรู้ป่าวว่าเสาพวกนี้คืออะไรมึงต้องปูเรื่องก่อนดิเอาใหม่เอาใหม่5 4 3 2เฮ้ยโฟรู้ป่าวไม่เราถามเองดีกว่าเอาใหม่5 4 3 2เฮ้ยเสานี้เขาไม่ไปทำอะไรวะต้องทำ5 4 3 2ไม่ต้องตัดออกนะใช้ด้วยนะเมื่อกี้คือว่าไอ้เสาเนี้ยคือมันเป็นต้นไม้ไผ่ใช่ป่ะเขากันไว้เวลาขึ้นมาแรงๆขึ้นมันจะได้เบาลงเพราะว่าเขาปลูกป่าอยู่ข้างหลังเขากำลังจะปลูกต้นโครงการใช่ไหมคือจะปลูกให้เหยียบเข้าไปตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นเรื่อยๆใช่ไหมคือโครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชาใช่เนี่ยก็นี่แหละก็คือจริงๆแล้วคือสมัยก่อนนะคะคือป่าตรงเนี้ยป่าชายเลนเนี่ยมันไปถึงสุกลูกหูลูกตาตรงนู้นเลยแล้วตอนเนี้ยคือเขาก็มาจะเอาพื้นที่ส่วนนั้นขึ้นมาโดยการที่เราจะค่อยๆเริ่มแล้วการไม่ให้น้ำกินเข้ามาใช่ไหมเราก็จะปลูกไปถึงตรงนู้นเลยไม่ฉลาดก็เขาบอกมาก็จำได้ไม่ใช่เลอะเทอะเป็นเมืองแบบเนาะดูแบบไม่ฉลาดเลยอ่ะโอ้เดี๋ยวกล้องนะแพนไปตรงนู้นเลยเดี๋ยวกล้องมันจะมีปลาวานบรูด้าถ้าโชคดีจะเจอเป็นปลาวานแห่งอ่าวไทยไม่ใช่โชคดีเขาจะมาช่วงหน้าหนาวกอล์ฟก็คือจะระหว่างเดือนพฤศจิกาธันวามกรากุมภานะคะเขาจะมาเพราะว่าตรงนู้นเนี่ยมันจะหนาวมากเขาจะหนีหนาวมาอยู่แถวๆบริเวณตรงที่เราสามารถเห็นได้ปลาวานนี้เป็นพันธุ์ผสมด้วยผสมอะไรผสมประมาณ 2-3 พันดูจากวิกิพีเดียมาเหรออันนี้เรื่องจริงเหรอเรื่องจริงเออพูดอะไรต้องบอกว่าจริงไม่จริงเราต้องหาข้อมูลมาดิเดี๋ยวเด็กๆดูรายการเขาก็จะโอ๊ยพี่กอพูดแบบนี้อ่ะเอาไม่เชื่อเหรออ่ะนี่ไงอ้าวปลดล็อกไม่ได้นี่ปลาวานนี้นะครับเออพูดข้อมูลมาเป็นชื่อปลาวานบรูด้าเวลคอมเพล็กซ์putatively comprises two species เห็นป่ะtwo species ก็เหมือนกับผสมอะไรเงี้ยแบบ2สายพันธุ์อะไรอย่างงี้หรืออาจจะ maybe 3 3สายพันธุ์ด้วยซ้ำซึ่งแปลว่าเป็นปลาวานที่หาดูยากใช่ได้ที่อ่าวไทยใช่ๆๆอันนี้ก็คืออย่างที่บอกนะคะเรายังไม่ได้ออกต่างจังหวัดนะอันนี้เรายังอยู่ในกรุงเทพนะคะเห็นไหมคะเขาบอกอยู่ว่าทะเลกรุงเทพอยู่ที่นี่นะคะไม่ใช่ที่สวนสยามไม่ใช่นี่มุกคุณนะตรงนี้มุกคุณนะเล่นนั่นแหละก็คือว่าถ้าเราโชคดีในช่วงหน้าที่เขามีปลาวานบรูด้ามาก็จะมาเห็นปลาวานของแห่งอ่าวไทยนะครับอ้าวที่ประเทศไทยอ่าวไทยอะไรอ่ะอะไรของเขาอะเฮ้ยแถวนี้มีจิ้งหรีดด้วยวะอันนี้งงมากเลยนะอันนี้มีจิ้งหรีดด้วยวะเล่นอะไรจำไม่ได้ก็คือว่าพูดถึงกอล์ฟโฟร์ซีซั่น2นะเราโฟคิดว่ามันจะออกเป็นรูปแบบไหนยังตอบไม่ได้เอาจริงไม่ได้ถ่ายเลยยังตอบไม่ได้เนี่ยเพิ่งลงหาครีเอทีฟเองจริงๆอ่ะเราอยากจะให้เพื่อนๆอ่ะแชร์มาบอกเรามากกว่าว่าว่าเราอยากให้ไปไหนอยากให้ไปทำอะไรซึ่งเราก็อยากทำตามใจคนดูนะแต่คราวเนี้ยพอเราได้แบบถามไปบ้างแล้วหลายคนก็บอกว่าทำอะไรก็ทำเถอะขอให้มีพี่สองคนดูหมดอ่ะอวยกันเราเข้าไปอีกเราก็ยิ่งมั่นใจไปเลยสปอยพวกเราก็สปอยกันทันทีเลยใช่จากซีซั่นแรกที่เราทำกันนะคะเราก็จะไปหลายๆที่ที่สถานที่ท่องเที่ยวหลายที่แหละที่คนเขาต้องไปกันอ่ะอย่างสวนสนุกเราก็ไปเดินเจเจเราก็ไปเดินอาหารร้านอร่อยอร่อยเราก็ไปมาเยอะแล้วแหละแล้วก็เราได้ไปล่าสุดเราก็ไปที่ประเทศญี่ปุ่นกันมาด้วยใช่ใช่ใช่โทโฮกุถ้าเกิดมีโอกาสจริงๆอ่ะอยากแบบไปเมืองนอกตลอดเลยเนาะใช่ก็สปอนเซอร์ได้นะพาเราไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างงี้เฮ้ยขอตรงไหมป่าววะตรงไปเนาะอย่าเลยจริงๆก็อยากจะพาไปทุกที่ที่มันกำลังฮิตกำลังเป็นเทรนด์อะไรเงี้ยไม่ปรับไม่ปรับเตอร์อะไรเงี้ยแล้วปรับให้เราหืดนิดหน่อยไหมหื่นหื่นทำไมก๊อฟไม่ต้องปรับหื่นกูก็ไม่ถ่ายด้วยแล้วกลัวมีเจอนู่นหื่นเจอกลับมานี่เจอหื่นเจอหื่นดิก็คอยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราสองคนก็แล้วกันว่าซีซั่นที่สองเราจะเจออะไรกันบ้างนะคะติดตามด้วยถามกูสิถามก่อนพี่เขาให้มึงถามกูก่อนแล้วโฟช่วงนี้เป็นไงบ้างล่ะโฟเป็นไงบ้างช่วงนี้ทำอะไรอยู่อยากจะรู้แบบว่ากิจการการงานเป็นร้านดอกไม้เป็นไงทุกคนค่ะปิดรายการเลยได้ไหมเหนื่อยละเครียดคุยกับมันละดีๆทำไงดีเดียวดีๆกอฟแล้วช่วงโควิดอะช่วงโควิดเป็นไงบ้างช่วงโควิดเกี่ยวอะไรไม่ก็ช่วงโควิดก็ต้องปกติกิจการก็จะแบบว่า
มีชะงักบ้างใช่ป่ะอ๋อโอเคเป็นการปูคำถามที่แบบน่ารักไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยก็ร้านดอกไม้ไม่มีอะไรเลยคือไม่เหลืออะไรเลยร้านดอกไม้ตอนนี้ก็คือเปิดปกติแล้วร้านขนตาก็เปิดปกติแล้วแล้วตอนนี้ก็คือถ่ายทำละครเสร็จแล้วด้วยนะคะเรื่องที่กำลังถ่ายทำอยู่ก็คือตอนนี้ไม่มีอะไรใดๆแล้วถ่ายเสร็จหมดแล้วของกอบอ่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างนอกจากนอนอ่ะนอนเลี้ยงหมาอ่ะทำอะไรอีกนอนเลี้ยงหมาเอาใจแฟนแล้วทำอะไรอีกโอ้ยโอ้ยก็ทำ YouTube ไงก็มีช่องตัวเองด้วยอันนี้คือตอนนี้เว้ยเราทำโปรเจกต์ลับเว้ยถ่ายกับไม้อย่ารับอ้าวรับแล้วบอกทำไมบอกก็ไม่รับสิเกินนิดนึงอะไรเงี้ยเป็นแบบทำเกี่ยวกับคืออันนี้เป็นคลิปที่เราขอไม้มา2ปีแล้วก็ตอนไม้เพิ่งให้ไม้เพิ่งให้ไม้บอกเอ้ยทำก็มาทำด้วยกันอะไรเงี้ยเป็นเกี่ยวกับการ์ตูนญี่ปุ่นที่เราอยากทำเป็นคลิปความใฝ่ฝันของเราที่เราอยากมีคลิปแบบนี้อยู่ในช่องเราอะไรเงี้ยขอบคุณไม้ด้วยนะคะใช่แล้วพอดีว่าตอนที่เราทำคลิปที่เป็นแบบเขาเรียกอะไร Final Fantasy อ่ะที่แต่ง Final Fantasy เสร็จแล้วมีทางทีม CG ติดต่อมาแบบว่าอยากมาช่วยทำให้อะไรเงี้ยก็เลยได้คุยกันเสร็จแล้วตอนนี้กลายเป็นแบบโปรเจกต์ยิ่งใหญ่โอเคโปรเจกต์ยิ่งใหญ่พี่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะรับไปดูไอ้เคยเห็นนี่ป่ะที่ถ่ายแบบข้างหลังเป็นจอ LED แทน Green Screen อ่ะไม่เคยเห็นมันจะเป็น Virtual Set อะไรเงี้ยซึ่งแบบเราแบบโหดูยิ่งใหญ่มากเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็รอไปดูกันว่าเราจะได้ก็ของก๊อฟก็มีของก๊อฟก็มีโปรเจกต์พิเศษก็คอยติดตามนะคะคือสรุปสั้นๆมีแค่นั้นแหละที่พูดมาทำสนุกล้วนๆทำมาสนุกเดี๋ยวไม่เอาเงินสปอนเซอร์อย่าเข้าก๊อฟนะก็ไม่เอาเงินเอา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 ด้วยอาชีพไหนที่ท้าทายยากที่สุดในชีวิตตั้งแต่เกิดมาโหเราเหรอคงร้องเพลงร้องเพลงไม่ยากเพราะร้องไปงั้นแหละฟังไม่ก็ฟังฟังไม่ก็ปิดไปยากที่สุดก็คงธุรกิจแหละธุรกิจทำธุรกิจแต่ยากคือแบบเป็นงานบริการอ่ะต้องเอาใจอ่ะต้องเอาใจคนอื่นอะไรเงี้ยเราเป็นคนไม่ชอบเอาใจคนด้วยไงเอาใจได้แต่บางทีแบบถ้าเกิดมันผิดแค่นิดเดียวหรือพลาดนิดเดียวคือลูกค้าวินแบบวินขี้แตกเลยแล้วเราก็ต้องแบบต้องไปนั่งยกมือไหว้อะไรเงี้ยขอโทษเขาอ่ะอย่างนี้ต้องไม่เป็นลูกค้าโฟล์กละจริงๆเราไหว้จริงแบบโหโฟนี่ทำอะไรเนี่ยติดขนตานั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยอันนี้งานบริการเป็นงานที่แบบยากที่สุดสำหรับโฟล์แล้วส่วนของกอล์ฟอ่ะของเราเหรอมีเวลากี่วันนะคะเทปนี้อ้อนกี่วัน5วันเหรอจริงๆอ่ะกอล์ฟก็เคยลองทำอะไรอย่างใช่ไหมล่ะก็ต้องปูเรื่องมองกอล์ฟเคยลองทำอะไรอย่างแล้วแว่นก็ทำกระเป๋าก็ทำเจ๊งหมดเลยเอ้าก็พูดได้ไม่เป็นไรก็มันยากไงเราก็ลองผิดลองถูกไม่ได้เจ๊งคือเราไม่ได้เจ๊งคือเราหยุดทำเพราะว่าเราได้เขาเรียกว่าคืนทุนแล้วคือตอนนั้นเคยทำแว่นแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นช่วงที่แบบเพิ่งเริ่มเล่นละครเพิ่งเริ่มเข้ามาสายไม่มีเวลาไม่มีเวลาบวกกับคือเรายังไม่ได้แบบหาคนมาเขาเรียกว่าจ้างคนเข้ามาทำขนาดนั้นเพราะเราการทำธุรกิจมันก็คือต้องเสี่ยงลงทุนใช่ป่ะแต่เรายังไม่อยากเสี่ยงโดยที่เราไม่รู้ว่ามันจะแบบได้กลับมาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยแค่นี้คิดว่าเป็นงานอดิเรกทำออกแบบแว่นตาเพราะจริงๆคือเราทำทุกอย่างเลยด้วยออกแบบไปติดต่อคนสั่งผลิตออกไปเดินหาเนี่ยร้านพวกกิฟต์ที่ตอนงานกิฟต์แฟร์ที่ฮ่องกงเขาหากล่องแว่นตาอะไรเงี้ยมันก็แบบมันก็เหนื่อยเพราะว่าเราหัวเดียวแล้วทำทุกๆอย่างเลยก๊อฟแต่ก๊อฟต้องรู้นะฝนจะตกแล้วมึงอธิบายยาวไม่ได้แล้วรีบรวบเร็วๆออกไป4โลกูเปียกฝนเร็วๆนั่นแหละคือตอนนี้คือก็คิดว่าธุรกิจแหละสำหรับเราที่ยากแต่ว่าเราไม่ได้ทำถนัดกันนะเนาะใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าตรงไหนจุดข้อดีของเราไหนจุดผิดพลาดแล้วก็ในอนาคตระวังไว้ว่าปีหน้าหลังจากจบเรื่องคอนโดที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้เราออกแบบทำคอนโดของตัวเองอยู่เดี๋ยวเอ้ยมีอะไรด้วยนี่ที่ทำอยู่ผ้าม่านผ้าม่านขายหน่อยเร็วๆธุรกิจเพื่อนไม่คือตอนก๊อฟชอบสมาร์ทโฮมมากก็คือแบบว่าจะคือทำคอนโดใช่ป่ะทำให้ทุกอย่างเป็นสมาร์ทหมดเลยแล้วเราเห็นว่าไอ้ตัวผ้าม่านน่ะคนน่ะแบบต้องตื่นแล้วก็ลุกขึ้นเวลาจะไปหาแบบผ้าม่านที่แบบเป็นไฟฟ้ามาคิดเราหลักหลายหมื่นมากเว้ยแต่ของเราแบบคือแค่หลักพันแล้วแบบว่าสามารถใช้ Google Home สั่งแล้วเปิดได้คือเขาก็เลยทำเป็นเกี่ยวกับผ้าม่านเอาเข้ามาอะไรเงี้ยถ้าใครแบบสนใจก็สั่งได้นี่ธุรกิจเพื่อนนะคะอุดหนุนหน่อยนะคะฟังกี้โฮมครับฟังกี้โฮมนะคะตามนั้นค่ะครับแต่สรุปทั้งหมดฟังกี้โฮมเนี่ยมันได้แค่นั้นแหละโอเคก็ตอนนี้รู้สึกว่าเราพูดกันยาวมากจนแดดมันหายแล้วฝนจะตกแล้วฝนจะตกแล้วเราออกไปซีโร่เราควรจะไปกินอาหารทะเลกันนะใช่หิวมากก็เราบอกว่าหิวมากตอนไปเข้าบ้านหิวมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเจอที่ร้านอาหารเลยนะคะไปมันรีบเหรอไม่กูกลัวฝนตกจริง
อะไรมึงบอกว่าปูมึงก็ชอบอะไรของอะไรของมึงเนี่ยตอบสิตอบโอเคโอเคเพื่อนสองคนเปลี่ยนใจไม่กินข้าวโอ้ยไงกำลังจะกินไม่ใช่แต่ว่าเราเปลี่ยนใจว่าเรามานั่งล่องเรือก่อนดีกว่าเพราะว่าเราจะให้โฟแทนที่จะกินข้าวอ่ะให้มากินอากาศก่อนอ๋อก็คือมาดื่มดื่มกับอากาศดื่มดำขอบคุณมากพงผาคือปวดหัวรู้ยังทำไมมึงมีเพื่อนเป็นกูคนเดียวเนี่ยก็คือเป็นเราคนเดียวที่จะทนก๊อปได้ทนมุกเราอย่างเงี้ยใช่ทนมุกแป๊กแป๊กเหยๆพูดจาไม่รู้เรื่องพูดแล้วก็จบไม่เป็นแล้วเวลาพูดอะไรก็ต้องเล่าเท้าความชักแม่น้ำทั้ง5คือเอามาเป็นเหตุและผลในการพูดปวดแฟนเก่งด้วยไม่ ไม่แฟนไม่เคยปวดเลยเว้ยอืมไม่เคยปวดอะไรก่อนที่เขาจะเปิดตัวนี่เห็นคนแรกนะส่งไลน์มาให้ดูจ้าโอ้โหเห็นก่อนโอ้ใช่หรอใช่ตั้งแต่ไปกินแอบไปกินข้าวกินขนมด้วยกันที่หัวหินน่ะเราเห็นคนแรกกินขนมด้วยใช่เราเห็นคนแรกหัวหินแล้วล่ะหัวหินเอาพัทยาพัทยาโอ้โหงานเข้าเลยกูเลยเห็นคนแรกนะคะเอาต่อสิโฟแล้วเรื่องของแกเหรอเออใช่โอ๊ยกูหลับมึงโอ้โหอ่ะแล้วเรื่องของเราล่ะว่ายังไงเรื่องของเราไม่มีอะไรเลยเรื่องของเราแบบเพนเพลนไม่มีปัญหาเลยเลยหรอไม่มีปัญหาอะไรเลยทำไมเสียงสูงอ่ะไม่มีปัญหาอะไรเลยอ๋อหรอใช่เรามีอะไรอ่ะเราไม่บอกกับหรอกเพื่อนก็ตามข่าวเพื่อนจากข่าวนี่แหละอย่างเงี้ยปล่อยมันเรื่องของเราข้ามไปเลยโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่มีทุกคนเขาอยากรู้เนี่ยเขาไม่มีใครเขาอยากรู้หรอกถามรายการนี้เอาเรามาฆ่าป่ะเนี่ยนี่ไม่เคยจะโผหัวเหอะเปิดในขณะนี้คือตอนนี้เอ้ยบอกทีมงานปิดพัดลมหน่อยดิหัวโฟไปหมดแล้วเดี๋ยววิกหลุดวิกตอนนี้วิกไม่ถึงวิกล่นมากเลยตอนนี้ล่นจะไปอยู่กลางหัวเลยอ่ะนี่ๆๆทําไงใช่มั้ยแกน้ําช่วยหน่อยวะไอ้กล้องไปถึงขั้นต้องปิดอย่างนี้แล้วอ่ะเนี่ยสำหรับแฟนๆที่เชียร์ให้โฟกับก๊อฟได้กันนะคะไม่เอานะไม่ต้องเชียร์เลยคือตอนที่เราทำก๊อฟโฟโกเราเนาะทำมา EP แรกๆอ่ะทุกคนก็แบบเฮ้ยจิ้นนะอยากให้แบบพี่สองคนเป็นแฟนกันพักก่อนแม่บอกให้เธอพักผ่อนไม่เอาเลยไม่ชอบผู้ชายแบบนี้ผู้ชายแบบไม่ 100% เขาชอบโอ้โหจับยอมลำน้ำเลยไหมคือโฟอ่ะชอบเป็นแมนหนวดๆใช่ไม่ใช่เราอ่ะชอบหนวดอะไรก็ได้ไม่ต้องอ๋ออย่างนี้ไม่ใช่เป็นเพื่อนกันแหละดีที่สุดไม่ต้องเชียร์นะคะแต่ใครที่ชื่นชอบเราสองคนเนี่ยก็ขอบคุณมากๆเลยเพราะเราสองคนจะอยู่คู่กันแล้วก็ทำรายการให้แฟนดูกันตลอดเลยนะคะเออแล้วคิดว่าถ้าพูดกันเราพูดเล่นๆว่าใครอ่ะจะเป็นคนที่แต่งงานเราว่าไม่ใช่เราเออเราก็ว่าไม่ใช่เออเราว่าเป็นกองแบบโฟบอกว่าโฟไม่อยากแต่งงานใช่เราไม่อยากแต่งงานทำไมคือเรารู้สึกว่าการแต่งงานมันไม่ได้หมายความว่าจะรักกันตลอดจะรักกันตลอดไปหรือมันไม่ได้แปลว่าเขาจะเลี้ยงดูเราหรือชีวิตเราจะดีขึ้นหรืออะไรประมาณนี้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่จุดจบของแบบความรักกันมันเราว่าเราไม่เชื่อเรื่องนี้ว่าแบบแต่งงานมีครอบครัวชีวิตจะดีเราว่ามันไม่อยากมีไม่ได้อยากมีโจนี่อะไรเราไม่ได้อยากมีอะทำไมอะณตอนนี้นะไม่ได้อยากมีณตอนนี้ไม่ได้อยากมีความลับอะจริงๆความลับอะมันก็มีแหละเราไม่ได้แบบบอกทุกอย่างหรอกไม่ได้บอกให้ก๊อฟรู้ทุกอย่างหรอกแต่ว่าเราจะคุยกับก๊อฟแบบเรื่องที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยก๊อฟต้องมีคำแนะนำดีๆให้เราแน่ๆเลยอย่างเงี้ยจะพูดแต่ถ้าเกิดความลับอะความลับมันก็คือความลับถ้าเกิดบอกมันก็ไม่ใช่ความลับมีไหมความลับอะก๊อฟมีอยู่แล้วก็ความลับไม่ใช่ความรักจะเปิดเผยทำไมต้องปิดพอตาแกตอบความลับหรอ
็ความลับก็มีความลับที่เคยบอกเราปะความลับที่เคยบอกมีปะที่ตอนแรกรู้สึกว่าเป็นความลับจะไม่บอกแต่สุดท้ายบอกมีปะไม่มีนะเราไม่ค่อยมีความลับจริงเปล่าจริงอ๋อแต่จริงแหละก๊อฟมันเป็นประเภทว่าตอนแรกอ่ะมันไม่ได้อยากจะเปิดตัวแฟนเว้ยเราถามก๊อฟถามว่าโฟอยู่พัทยาเหรอเฮ้ยเรากำลังไปเหมือนกันโฟก็เอาแล้วมึงมาใครอ่ะเออก็มากับเพื่อนบอกมากับใครก๊อฟพูดดีๆก็นั่นแหละคนที่เราคุยอยู่ใครอ่ะเออน่าก๊อฟมึงจะส่งรูปมาให้กูดูไหมคือเค้นจนแบบก๊อฟยอมส่งรูปมาให้ดูก็เลยก๊อฟแบบถ้าเกิดหลุดพูดอะไรมาก๊อฟน่าจะไม่มีความลับจริงๆแหละเพราะอยากจะรับเท่าไหร่เราก็จะล้วงมาไม่เหมือนโฟอ่ะล้วงไม่ค่อยได้แบบว่าไม่ยอมเผยเราปิดปากเก่งส่วนไหนของเราในคำถามเนี้ยคำถามนี้ทำให้เพื่อนเกลียดกันหรือโกรธกันหรือเปล่าสิ่งไหนมองแล้วดูดีสุดในร่างกายก๊อฟอ๋อรวมๆแล้วไม่มีอะค่ะคือสำหรับก๊อฟเนี่ยถ้าเวลามองโฟใช่ป่ะคิ้วเราเพิ่งเห็นวันนี้ไม่เว้ยเราเปลี่ยนแล้วเราเปลี่ยนจากคิ้วแล้วเว้ยแล้วผากกูเราเห็นเพิ่งเห็นวันนี้ว่าแล้วผากมันสูงเหลือเกินแล้วผากสูงไงเอาหัวเถอะไงเพื่อนหัวเถอะไงบ้านนี้ไม่เถอะขนาดนั้นเฮ้ยแต่วันนี้ผมขาววะเนี่ยไม่ใช่เราทำสีผมแล้วไงก๊อฟมันมองไม่กี่อย่างหรอกมันจะมองคิ้วว่าโฟเขียนคิ้วไม่ค่อยเป็นแล้วจะชอบเขียนคิ้วใหญ่แต่วันนี้มันเปลี่ยนจุดเพราะเมื่อกี้ลมพัดคิวเป็นสาหร่ายเออวันนี้ลมพัดบอกว่าโฟอ่ะมันชอบแบบว่าเหมือนกับว่าเอาแผ่นอ่ะตัดรูเล็กๆใช่ป่ะแล้วทาไปแล้วก็สเปรย์คิวใส่เข้าไปแต่จริงป้าเขาบอกว่าส่วนไหนของเพื่อนที่ดูดีมึงก็ตอบไปหน่อยเอ้าก็นี่หน้าผากกูเหรอหน้าผากบูลลี่บูลลี่ไม่ได้บูลลี่หน้าผากเป็นอ้าวมีแต่คนเขาแบบอยากทำหน้าผากตามดาราที่แบบหน้าผากแบบโหนกๆอ่ะใช่ป่ะเนี่ยให้เอารูปโฟไปดูเป็นตัวอย่างแล้วก็เวลาไปหาหมอทำศัลยกรรมอ่ะเอาลูกโฟไปเนี่ยค่ะเอาแบบโฟค่ะแบบให้มันแบบให้แบบหน้าผากโหนกๆมาอย่างเงี้ยเออแข็งวะแข็งมากเออโอเคอ่ะเพื่อนชอบหน้าผากเราต้องหาสิ่งที่ชอบของเพื่อนก่อนจริงๆมันไม่มีนะแต่ขอเลือกตาละกันเพราะว่าโฟเป็นคนที่เวลาคุยกับใครหรือสนทนาอะไรก็แล้วแต่จะเป็นคนที่ชอบมองตาก็ขอเลือกตาเพื่อนละกันวันแรกวันนี้ชมครั้งแรกการชมครั้งแรกมันต้องให้เลือกปะวะกูไม่มีทางออกโอ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอตอนนี้หมดคำถามบนเรือแล้วนะคะใช่การนี้ก็จะเราไปได้กินข้าวยังอ่ะได้กินแล้วเนาะเนี่ยเรากำลังมุ่งหน้าไปที่ร้านอาหารเนี่ยชื่อว่าร้านชื่อร้านอะไรเจ๋งซีฟู้ดเจ๋งซีฟู้ดนะครับใช่แล้วซีฟู้ดเจ๋งเจ๋งเดี๋ยวไปกินกันว่าจะเจ๋งขนาดไหนเจ๋งนะแล้วถ้าเกิดไม่เจ๋งแล้วทำไงไม่ด่าเนาะพอดีติดด่าค่ะหลอกเดี๋ยวไปเจอที่ร้านอาหารค่ะมาค่ะเราถึงร้านอาหารกันแล้วนะคะเย้ที่เมนูที่เราจะกินนี่คือ จะบอกว่าจะเป็นเมนูแนะนำของที่ร้านมาเลยนะคะเมนูอะไรก็เขาบอกแล้วไงว่าเขาแนะนำกูเลยไม่รู้ไงเข้าใจคำว่าเขาแนะนำปะเขาแนะนำเราไม่ได้เลือกเองเราไม่รู้ปะโอ๊ยหิวจนตาลายอาหารพร้อมครับทุกคนใช่อันนี้ก็เป็นเมนูแนะนำของทางร้านเขาเลยนะคะก็โอ้โหน่ากินมากๆเลยแต่ละอย่างนะคะอันนี้อยู่ตรงหน้าโฟนี่เขาเรียกว่ายำใบชะครามกุ้งสดอ่ะแล้วอันนี้ก็ปลากระพงสมุนไพรนะคะอันนี้ก็เมี่ยงหอยแครงอันนี้ก็กุ้งผัดพริกสวนอันนี้ก็ปูม้านึ่งแล้วอันนี้ก็แกงส้มไข่ไม่ใช่ไข่ปลาริวกิวเหรอเออใช่นี่ไม่ใช่ไข่มุกเหรอใส่ในชาเนี่ยแหละมันชอบเล่นมุกอย่างเงี้ยแหละโอเคโอเคแต่โฟทนได้นะยังได้อยู่เขาแนะนำขนาดนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ลวกหรือเผานะเผาใช่ไหมลวกหอยแครงอ่ะลุยเลยไหมล่ะลุยเลยสิรออะไรล่ะรออะไรล่ะข้าวเคิร์ฟไม่เอาเนาะลวกไม่จะดวกข้าวเนาะกินเลยไม่กินอะไรก่อนดีอ่ะเรื่องไม่ถูกเลยอ่ะนี่ไงเอานี่ก่อนหอยแครงลวกตอนนี้เราไม่ได้แต่งหน้าแบบเกาหลีนะเราหน้ามันโดยธรรมชาติมันโดยธรรมชาติเฮ้ยกุ้งเขาตัวใหญ่มากๆเลยนะเนี่ย
เล่าซิมันเป็นยังไงคุณผู้ชมหอยแครงมันมีมันเหมือนแบบลวกผสมเรียกอะไรไม่รู้เขาเรียกอะไรต้องเถอะกุ้งผัดพริกเจออร่อยมากไอ้ผักพริกเจออร่อยมากเลยอ่ะกุ้งคือแบบตัวใหญ่แล้วก็สดนะคะหอยแครงกินเลือดไหมเนี่ยเลือดก๊อฟทำไมแกไม่กินกับผักเลยเขาให้ใส่ผักกินอ๋อเป็นเด็กไม่กินผักค่ะตัวเล็กแคะกันแบบนี้นะคะทุกคนเด็กๆดูอยู่ต้องกินผักแล้วลูกไม่งั้นตัวไม่ถึงร้อยจะสิบนะกินแต่ว่าไม่ได้กินแบบว่าแล้วแต่ผักด้วยแกชอบกินอะไรที่สุดอาหารทะเลชอบปูกันเชียงปูชอบกินปูที่สุดใช่ไหมแต่หอยแครงก็ชอบกั้งกั้งกระเทียมชอบกั้งที่สุดอ่ะมึงลองถามกูกลับมึงดิ แล้วปูชอบอะไรวะ ชอบอะไรที่สุดคุยกับก๊อฟเหนื่อยเหรออาหารทะเลอาหารทะเลชอบอะไรชอบกินกุ้งชอบกินกุ้งนี่แหละทำไมถึงชอบกินกุ้งก็ชอบกินกุ้งนะเพราะอะไรมันไม่มีทำไมเลยมันต้องมีดิแบบรสชาติมันกรุบเนื้อมันแบบมีความแบบทำไมก๊อฟถึงชอบกินปูเพราะปูมันแบบไม่กั้งไม่เหรอถามแล้วกั้งชอบปูชอบปูอะไรมึงบอกว่าปูมึงก็ชอบอะไรก็ตอบสิตอบทำไมชอบกินปูก็เนื้อมันนุ่มไงแล้วเนื้อมันรสชาติมันปูอ่ะเนี่ยนะมึงก็ตอบไม่ได้มาจี้กูว่ากูไม่ชอบกูกินกุ้งพอเลิกข่าวเรื่องอาหารแล้วอันนี้มันเหมือนปลาที่แบบว่ามันทำมาใหญ่เหมือนให้เราแบบไม่นี่มันเป็นสมุนไพรไงอันนี้มันคืออะไรใช่เหรออันนี้มันคือแบบทอดกรอบไปเฉยปกติปะมันคือแบบขิงข่าอะไรซัมติงประมาณเนี้ยโน no. ใช่มะม่วงมะม่วงไม่ใช่มะม่วงอารมณ์เป็นแบบรสชาติเหมือนยำปลาดุกเหมือนข่าขิงอะไรประมาณเนี้ยเรายังไม่เชื่อว่ากว่าจะเจาะไปถึงปลาน่าจะนานไม่น่าจะได้กินปลาเพราะว่าจานเขาใหญ่มากๆมันฟูนภูเขามากพูดถึงของชอบแล้วพูดถึงผลงานกันบ้างดีกว่าค่ะผลงานของเพื่อนที่ชื่นชอบผลงานของเพื่อนที่ชื่นชอบมีไหมชอบแหละโฟร์โมสยังไงมึงก็ต้องชอบมึงไม่ชอบไม่ได้หรอกยุคนั้นไม่มีอะไรให้มึงเลือกชอบไหมก็ได้ชอบโฟร์โมสไหมโฟร์โมสก็ได้น้องสาวไม่ได้บังคับนะชอบอะไรอ่ะเล่าก่อนที่ในNetflixที่เรื่องที่ไม่ได้เล่นหรอโลซีซันอ้าวมีเหรออ้าวมีพูดเล่นๆเอามีเหรออ้าวยังไม่ได้ดูเหรอหรือว่าดูแล้วไม่เห็นกูส่วนของโฟนนะคะผลงานที่ชื่นชอบของโฟนไม่มีไม่มีเฮ้ยหลอกถ้าเกิดชอบของเพื่อนมันก็ต้องเป็นหลักๆเลยนะผลงานเพลงแน่นอนก๊อปไม้ตอนนั้นอ่ะพูดก็พูดกีดอยู่แหละกีดอยู่แหละกีดอยู่แหละชอบไม้มากตอนนั้นอ่ะกีดอยู่จริงเราไม่ได้โกหกเลยเพราะว่ายุคนั้นอ่ะใครก็ต้องชอบก๊อปไม้แล้วเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่แบบเฮ้ยน่ารักจังเลยอ่ะทำไมเราต้องพูดยุคกันด้วยวะแบบว่ามันพูดยุคแล้วแบบต้องพูดยุคนั้นไปถึงแบบก๊อปไม้โฟร์โมสอะไรเงี้ยต้องพูดตอนนั้นพูดตอนนี้มีผลงานอะไรให้เขาอะไรเดี๋ยวก่อนนะโฟร์โมสอ่ะมาก่อนอีกไม่เหรอปะมาพร้อมกับมึงแหละมาก่อนมาพร้อมๆกันมาก่อนนิดนึงจะจบแล้วจะจบแล้วจะปิดเทปแล้วแบบมีความประทับใจอะไรรักเพื่อนอะไรยังไงบอกให้คนอื่นเขารู้บ้างดิเพื่อนดียังไงบอกไปเลยไม่ต้องกักนะคือจริงๆอ่ะคือดูผิวเผินอ่ะไม่คือโฟไม่น่าจะเป็นคนที่รับฟังอะไรใช่ป่ะดูนิสัยไม่ดีแต่ว่าแบบเราก็แบบเราประทับใจในความที่แบบว่ามันมีอยู่ครั้งนึงอ่ะตอนนั้นที่แบบเราเสียใจมากๆอยู่เรื่องนึงแล้วอยู่ต่างประเทศด้วยนะแล้วก็นัดเจอกันอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเล่าเรื่องให้โฟฟังว่าเกิดอะไรขึ้นในตรงนี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเขาเป็นผู้รับฟังที่ดีแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกูจบไม่ถูกไงเอาจริง เราไม่ได้อยากเลยอ่ะเฉยๆเว้ยตอนนั้นอ่ะเราแค่อยากไม่แต่ว่าต่อให้แบบว่าเป็นความอยากก็ตามอ่ะก็แบบมีความแบบน่ารักในความเป็นเพื่อนที่แบบถ้าแบบอยากมันก็อยากรู้แค่แบบเนื้อใช่ไหมแต่เรานั่งอยู่กับก๊อฟถึงแบบตีสามเนาะตีสองตีสามเลยนั่งเกาหลีนั่งฟังเขาอยากรู้มากเลยอ่ะใช่ก็เลยแบบเฮ้ยไม่ต้องอยากรู้ในอเมริกาข้างหลังเนี่ยก็เลยรู้สึกเหมือนโฟเป็นคนเพื่อนคนหนึ่งที่เราสามารถแบบเล่าเรื่องในชีวิตของเราได้ในมุมที่เราแบบ
ู้สึกเศร้าหรือรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยให้เขาฟังมีส่วนดีเยอะเหมือนกันนะเราอ่ะไม่ใช่แค่ปากแบบก็เราอ่ะมาเป็นเพื่อนกอล์ฟเพราะว่ากอล์ฟอ่ะด่าคนไม่เก่งใช่ไหมแล้วก็ยืมปากเราด่าไงหลอกหลอกหยอกนะคะส่วนของโฟนเนี่ยที่ประทับใจกอล์ฟหรือว่าเป็นเพื่อนกอล์ฟมาเนี่ยคือเหมือนโฟอ่ะเอาตรงๆเลยเป็นคนเอาแต่ใจแต่ไม่ได้เยอะมากนะแต่ก็แต่ใจนิดนึงใช่ป่ะแต่ก็แต่ใจนิดนึงแล้วโฟเวลาจะอยู่กับใครหรือร่วมงานกับใครได้อ่ะคือไอเราอ่ะมีความคิดเป็นของตัวเองเยอะมากๆแล้วก็เอามาแชร์ให้กอล์ฟแล้วกอล์ฟก็จะเป็นแบบมีความคิดเป็นของตัวเองเหมือนกันแต่ว่าทุกครั้งน่ะที่โฟคุยกับกอล์ฟอ่ะกอล์ฟจะเป็นคนยอมโฟตลอดว่าแบบโอเคงั้นแล้วแต่โฟโอเคยังไงก็ได้อย่างเงี้ยเราถึงอยู่กับกอล์ฟได้เพราะว่ากอล์ฟเป็นคนที่ตามใจแล้วก็ตามใจแบบไม่ได้มีเหตุผลนะไม่ใช่แบบมันมีผู้ผิดมันมีเหตุผลโอเคอันนี้ที่ทำตามโฟเพราะว่าอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเวลาคุยกับกอล์ฟอ่ะกอล์ฟตามใจแล้วก็เหมือนเป็นผู้นำที่ดีเหมือนกันเวลาเราทำงานด้วยกันเนี่ยเวลาแบบจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็คือเราจะต้องคุยกันตลอดอยู่แล้วว่าจะอะไรยังไงบ้างแต่ว่ากอล์ฟก็จะเป็นคนที่แบบตามใจโฟเกือบทุกเรื่องนะแต่เรื่องไหนที่กอล์ฟไม่เห็นด้วยกอล์ฟก็จะพูดมาในความที่ไม่เห็นด้วยกับกอล์ฟแล้วโฟก็จะใส่ไปแล้วกอล์ฟก็ต้องยอมมันก็เลยอยู่ด้วยกันได้เพราะว่ากอล์ฟเป็นเพื่อนที่น่ารักคือเพราะว่าเขายอมผู้หญิงอ่ะมันไม่ใช่ว่าเพราะว่าโฟเป็นเพื่อนเพราะว่าเขายอมผู้หญิงดูแบบดูขี้แพ้เลยอ่ะนี่ยอมผู้หญิงก็เป็นเรื่องที่ดีผู้ชายส่วนใหญ่ก็แบบไม่ทำแบบนี้ก็คือเป็นเพื่อนที่น่ารักจะคบกันไปกี่ปีพรุ่งนี้ไหมถึงพรุ่งนี้วะสั้นจังวะค่ะก็เป็นไปได้ก็คืออยากมีน้องกอล์ฟอยู่ในชีวิตนะคะน้องกอล์ฟนะพี่โฟไม่ใช่เหรอวะใช่ก็นั่นแหละก็จะเราก็จะเป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆค่ะครับวันนี้นะคะพวกเราสองคนอิ่มกันมากๆเลยนะคะต้องขอบคุณร้านเจ๋งซีฟู้ดมากๆนะครับที่จัดอาหารมาให้เราอย่างสุดอลังการขนาดนี้นะฮะใช่แล้วค่ะอาหารสดมากๆเลยนะคะใครที่ดูมาถึงตรงท้ายตรงนี้นะคะแล้วก็อยากจะมามีกิจกรรมเหมือนพวกเราหรืออยากจะมากินอาหารอร่อยๆแบบนี้นะคะก็ตามมาได้เลยใช่แล้วติดซับกระดาษซับมันมาด้วยนะครับบ้าและที่สำคัญอย่าลืมนะคะติดตามกอล์ฟโฟโกราด้วยนะคะแล้วก็ผลงานละครของพวกเราทั้งสองคนแล้วก็ช่อง YouTube ของกอล์ฟเองนะคะแล้วก็มีโปรเจกต์ใหม่ๆที่กอล์ฟจะทำกับไมค์ก็ติดตามนะคะรวมถึงของโฟด้วยนะคะก็ฝากร้านดอกไม้แล้วก็ร้านขนตาด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe กอล์ฟโฟโกรานะคะบ๊ายบายค่ะเร็วมากกูอยากกลับบ้านแล้ว